นั่นคือเหตุผลถ้าการเข้ามาของเขาหรือเข้าไม่ถูกนะเขาแอบเข้ามาข้างหลังชาวบ้านอยู่ตรงนี้ไม่เห็นค่ะถ้าเขามาโดยบริสุทธิ์ใจเขาต้องมาคุยตรงนี้มาคุยที่นี่ว่าเขาจะเข้าไปดูแลรักษาความปลอดภัยดูแลรักษาทรัพย์สินในนั้นเราก็จะให้เขาไปเราไม่ได้บอกว่าไม่ให้เขาไปสิ่งที่เราจะไม่ให้เขาไปคือรถผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงนั่นเราไม่ให้เขาไปเพราะฉะนั้นชาวบ้านที่ต้องการตรงนี้นะถามว่าถึงแม้มันไม่ไปแพร่ในอากาศแต่ชาวบ้านนี้เสี่ยงทุกอย่างเสี่ยงควันพิษโรงงานน้ำตาลแล้วยังจะมาเสี่ยงตรงนี้อีกเหรอเราไม่อยากเสี่ยงอีกแล้วก็คือไม่อยากให้มาอยู่ตรงนี้ใช่เพราะว่าเมื่อคืนนี้ก็ร้อนมากร้อนมากแล้วมันอยู่กลางรุ่นครับที่มีนายอำเภอและมีปลัดอำเภอมาประชุมประชาชนชาวบ้านก็แสดงความไม่เห็นด้วยแต่เราคุยแล้วเรียบร้อยแล้วทำไมคุณนายอำเภอรับปากแล้วว่าจะแจ้งผู้ใหญ่แต่มาวันนี้ก็มีทางเจ้าหน้าที่มีทางมาดูมาล้างเลยมาล้างเลยคือนี่นายอำเภอรับปากแล้วมาล้างเมื่อวานผมก็มาแต่ว่ายังไม่มีมาแต่วันนี้เตรียมเฉยก็เตรียมเพราะว่าความยังไม่มาเพราะว่าที่ชื่อวินเนี่ยเพิ่นบอกว่าลองบุญช่วยเป็นคนรับผิดชอบเพื่อนก็ให้เบอร์ลองบุญช่วยมาหนูไปโทรไปที่ลองบุญช่วยลองบุญช่วยรับสายแล้วบอกว่าเพราะว่าสั่งให้ลงที่นี่แน่นอนเขาพิจารณาแล้วว่าที่นี่เหมาะสมที่สุดห่างไกลชุมชนแล้วคุณมาดูสิมันห่างไกลตรงไหนไกลไหม20 เมตรการลงทุนเลยครับด้วยกันเขาก็เลยมารวมตัวกันว่าเอาเข้ามาไม่ได้เราไม่ให้เข้ามาด้วยเหตุผลใดๆก็ตามเพราะว่านำปัญหานำโรคเข้ามาชาวบ้านก็ไม่เป็นห่วงชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนผมเอาแล้วเรื่องเลี้ยวนะก็จะมารวมตัวกันอยู่ที่นี่พอดูหน้าเราก่อนว่าจะเป็นยังไงผู้ว่าจะว่ายังไงทหารที่แจ้งทางผมเอาวันนี้ถ้าผู้ใหญ่เสียเอาอยากให้มันไปสางยื้อใส่นี่ฮะอยากให้ไปสางยื้อใส่ถ้าหากว่าจะเอาก็แล้วแต่ของเจ้าหน้าที่เอาไปไกลก่อนเอาไปไกลเลยไกลเลยสถานที่อย่างเช่นสารกลางสารกลางและที่อำเภอเป็นสารกลางและที่ว่าการอำเภอเก่าน่าจะมาจัดที่นั่นให้เขาอยู่เอาไว้ที่ว่าการอำเภอเลยครับดีกว่าจะมาให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนก็รักษาได้แหละชาวบ้านเดือดร้อนกันเหมือนอย่างนี้แหละครับชาวบ้านเราปฏิเสธเชื่อเลยทำอะไรก็จะรับผิดชอบไหมรับผิดชอบชีวิตคนไหมครับผมถามหน่อย